หอบฟางหอบฟางไปไหนทำไมถึงต้องหอบฟางหอบกันจริงจริงจังจังหอบกันรุงรังหอบฟางฉันเดินผ่านหน้าธนาคารเห็นคนหอบฟางกันไปฟางเล็กฟางน้อยฟางใหญ่หอบกันไปใส่ธนาคารฟางวันนี้เป็นงานจับฉลากนะครับผู้โชคดีสำหรับท่านที่ซื้อบ็อกเซตของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์โครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากคอนเสิร์ต26ปีบ้าหอบฟางของพี่ป้อมพี่โตนะครับเราก็เลยมีการทำอัลบั้มบ็อกเซตพิเศษขึ้นมาซึ่งเป็นการรวมเพลงของพี่ทั้ง2คนเนี่ยทุกอัลบั้มในตัวบ็อกเซตก็จะมีทั้งปิ๊กกีตาร์ที่เป็นชื่ออัลบั้มทุกอัลบั้มมีเนื้อเพลงต่างๆนานานะครับพอมีการทำบ็อกเซตอันนี้ขึ้นมาเสร็จก็เลยมีแคมเปญว่าสำหรับผู้ที่ซื้อบ็อกเซตไปสามารถเขียนชื่อที่อยู่ส่งกลับมาเพื่อชิงรางวัลกีตาร์2ตัวซึ่งเป็นกีตาร์รุ่นเดียวกับที่พี่ป้อมพี่โตใช้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ซีรีส์เดียวกันแต่เป็นรุ่นที่เขาใช้อยู่แต่เป็นกีตาร์ที่ทำขึ้นมาใหม่ในปี2ปีนี้1ตัวคือเป็นกิบสันคือรุ่นพี่ป้อมใช้เลยถ้าใครดูคอนเสิร์ตบ่อยๆก็จะเห็นคุ้นเคยกับกีตาร์ทรงนี้สีนี้เลยคือสีเดียวกันเป๊ะนะครับที่เราเลือกมาคือสีเดียวกันเป๊ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็น Fender เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกับที่พี่โตใช้นะครับสีเดียวกันรุ่นเดียวกันเพียงแต่ว่าผลิตกันคนละปีแค่นั้นเองมีลายเซ็นของพี่ทั้ง2คนก็คือเขาเซ็นให้กับมือสำหรับผู้โชคดีคนเดียวเท่านั้นนะครับคือไม่ใช่2คนนะคนเดียวได้ไปเลย2ตัวตา2ตัวนี้มูลค่าประมาณ 150,000 เพราะมันเป็นรุ่นค่อนข้างจะเป็นลิมิเต็ดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ฟันฝ่าเข้ามาถึงรอบชิงได้จากทั้งหมดหลายพันคนนะครับเป็น1เดียวที่ได้ไปก็ขอแสดงความดีด้วยครับตัว DVD คอนเสิร์ตก็เร็วๆนี้นะครับคงได้ดูกันตอนนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขในบางส่วนคิดว่าไม่น่าเกิน3เดือนน่าจะได้ดูกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบสะสมเนี่ยนอกจากเป็น DVD แล้วรู้สึกจะมีการทำเป็นบลูเรย์ด้วยนะครับคิดว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะทำเป็นบลูเรย์ด้วยแต่อาจจะทำเป็นแบบเหมือนจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับคือไม่ได้ทำมาเยอะมากเพราะนั้นก็อาจจะฝากด้วยสำหรับแฟนเพลงพันธุ์แท้ที่อยากสะสมก็สามารถรอได้เลยคนดีชอบ